ผมชื่ออั๋นนะครับเป็นผู้กำกับของโฆษณาตัวนี้นะครับหลักๆ ก็คือเป็นคนสร้างปัญหาและให้ทีมเป็นคนแก้ครับผมจำได้ว่าตอนที่ผมได้ฟังสคริปต์เนี้ยตอนนั้นเราประชุมกันใช่ไหมฮะแล้วพี่เต้ยก็บอกว่าเอ้ยมีบอร์ดนึงอยากให้ทำนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังคือแค่พี่เต้ยยังเล่าไม่ทันจบเรื่องอะฮะในใจก็คิดอยู่แล้วแบบเฮ้ยไม่ต้องทำโปรเจกต์นี้เป็นแคมเปญโฆษณางานขายค่ะของกลุ่มบ้านสินค้าราคาสูงที่สุดของเอเชียเซตแคมเปญนี้เนี่ยเราก็ไปเอาบ้านในกลุ่มแบรนด์นี้ทั้งหมดอะค่ะมารวมกันแหละแล้วก็จัดเป็นแคมเปญโปรโมชั่นแล้วก็ทำเป็นแคมเปญโฆษณาใช้ชื่อว่า It's Worth Everything นะคะมีหนังโฆษณาที่เราก็คือจะเพื่อจะมาบอกกับตลาดแล้วแหละว่าเราอ่ะปัจจุบันเอเซียเซตเป็นผู้พัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้ที่มีจำนวนมากที่สุดแล้วก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศค่ะทีนี้เราก็มาคุยกันว่าในส่วนของตัวโฆษณาเรื่องเนี้ยมันก็ควรจะพูดถึงความเข้าใจconsumer แต่ทีนี้ความเข้าใจมันก็มีหลายเลเวลอีกสมมติถ้าความเข้าใจในเรื่องของไลฟ์สไตล์เราก็จะเห็นเขามีครอบครัวที่มีความสุขมีบ้านที่อบอุ่นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้เรื่องนี้เราคุยว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นเราจะเข้าใจเขาลึกกว่านั้นก็คือไปเข้าใจในเรื่องของความคิดหรือว่าattitudeเขามากกว่ามันก็เหมือนกับเวลาที่เราจะเคยเห็นคนทั่วไปพูดนะครับสมมติว่าเราเห็นคนนึงซื้อนาฬิกาเรือนละ1ล้านบาทเนี่ยก็จะมีคนพูดว่าแบบรวยอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโง่ด้วยคือผมรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นเพอร์เซพชันที่เราได้ยินกันบ่อยแต่ด้วยความที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เข้าใจว่าคนที่รวยจริงๆหรือคนที่สามารถมีกำลังในการซื้อจริงๆอ่ะบางทีเขาเทรดแล้วเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกับความรู้สึกของเขาเมื่อเขาได้เป็นเจ้าของหรือได้อยู่กับมันหรือรักมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสมัยนี้คนจะตีความหมายของคำว่าหรูหราแล้วก็ความครบครันของชีวิตเนี่ยเท่ากับอะไรอย่างในหนังของเราเรื่องนี้จะเห็นว่าไม่มีอะไรหรูหราเลยเป็นหนังสงครามด้วยซ้ำแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวแทนของสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจค่ะซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสาระเดียวกันกับสิ่งที่เรากำลังพยายามทำกับสินค้าของเราที่เอเซียเซตค่ะจริงๆแล้วตัวแก่นของเรื่องอะมันเป็นเรื่องของการเหมือนเป็นการตัดสรู้ของเด็กคนนี้ครับที่แบบเขาอยู่ในวัยสภาพแวดล้อมที่เขาไม่เข้าใจว่าหาเรื่องใส่ตัวแบบนี้ทำไมแล้วปู่เขาเป็นไรมากเปล่าที่ไม่ต้องโปรเทคของอะไรก็ไม่รู้ขนาดนั้นเด็กไม่ได้เข้าใจจน transform คนคนนี้มาเป็นพาร์ทนึงแบบปู่ก็คือไอประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเลือนๆมันถูกลบไปคือไม่ได้มีใครบันทึกจริงจังว่าเอ๊ะเอาออกจากรูปแล้วมันไปที่ไหนยังไงเก็บโดยใครซึ่งตรงนี้มันเลือนๆหายไปเราก็เลยสามารถทำให้มันดราม่าขึ้นได้เราใส่ความสนุกใส่มูสใส่อารมณ์เข้าไปได้มากขึ้นโดยที่เนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมันก็คือเป็นอย่างนั้นแหละคือมีคนที่เก็บรักษารูปไว้จริงๆแต่ว่าเราไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไงคือผมมีทำสคริปต์ไว้แบบจ็อบนี้แบบ14-15เวอร์ชันได้ครับตั้งแต่แรกปรับมาเรื่อยๆผมก็พยายามน่าจะเป็นเวอร์ชัน6เวอร์ชัน7เนี่ยครับให้พี่แดงดูว่ารู้สึกไหมที่ผมตัดอิเลเมนต์บางอย่างกับ2งานนะพี่แดงก็ถามว่าทำไมต้องตัดอะอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นปัญหาเรื่องบัดเจ็ตเราต้องแบบเราจะไม่ต้องเสียตรงนี้เพื่อเก็บตรงนี้ไว้อะไรเงี้ยพี่แดงเขาก็แบบเขาออฟเฟอร์เลยเขาบอกว่าเอาจริงๆผมทำฟรีผมก็ทำชื่อชาญกิจชัญวิไกรพงศ์ครับแดงถ้าพูดถึงในแง่ภาพมันคงเป็นเราพยายามนำเสนอภาพเป็นในระบบเหมือนแบบภาพยนตร์นะครับเป็นซินีมาโตสโคปนะครับจริงๆมันเป็นภาพยนตร์ระบบดั้งเดิมใช่ไหมฮะที่เป็นเราเรียกว่าไวด์สกรีนนะครับก็มันก็จะให้ภาพในแง่ของแพนโนรามามากขึ้นโดยความต้องการเราก็อยากให้คนดูได้มีความรู้สึกของการสัมผัสว่ามันเป็นเหมือนมูฟวี่ด้วยคือโฆษณาเนี่ยมันไม่เหมือนหนังใหญ่ที่เรามีเวลาเวิร์กช็อปผมเจอตัวแสดงเป็นวันแรกคือฟิตติ้งเลยลองเสื้อผ้าเลยและได้คุยกับเขาน้อยมากเขาให้เวลาเราน้อยมากแล้วก็มาได้คุยกันจริงๆเนี่ยแทบจะวันถ่ายแล้วนะครับมันก็เลยเราเทรนเขาไม่ได้แล้วก็เลยตั้งแต่แรกคือการเลือกตัวแสดงนี้มามันเลือกที่ความเป็นเขาแล้วเราแค่มาเหมือนแต่งกิ่งแต่งก้านให้เขาโตมาในแบบที่เราอยากได้นะครับเพราะนั้นการกำกับน้องคนนี้ผมไม่บอกอะไรเขาไปเลยและค่อยๆเชฟเขาในแต่ละซีเควนต์โดยการ
าจจะให้เขาจินตนาการบ้างอาจจะทำให้เขาไม่รู้นี่แหละแล้วไอ้ความไม่รู้ของเขามันสะท้อนออกมาในหนังเหมือนกับการที่คนดูพอได้ดูเฉพาะช่วงนั้นพาร์ทนั้นน่ะคนรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กไม่ได้เข้าใจเลยว่าปู่ทำอะไรอยู่แต่จริงๆตอนถ่ายเนี่ยเด็กไม่เข้าใจเลยว่านี่อะไรเนี่ยทำไมต้องทำเรื่องเดิมซ้ำๆหรือคนนี้เดินมาทำไมคนนี้เป็นใครเขาแล้วมันสะท้อนออกมาจากตาเขาแต่เราใช้แค่ช่วงเนี้ยแล้วพอไปตัดกับช็อตอื่นหน้าหลังเนี่ยมันบวกกันแล้วมันทำให้รู้สึกว่าไอ้เด็กคิดแบบนั้น expectation ของงานนี้ก็ง่ายๆเนี่ยเราก็หวังว่าคนจะจดจำมันได้แล้วก็ชอบมันเหมือนกับที่เราชอบแล้วก็จะจดจำเราได้แวะมารู้จักกับเราส่วนจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราละแล้วก็ตอนที่เราทำแคมเปญนี้ออกมาเนี่ยเราตอนที่เราไปขายงานนายนะเราไปบอร์ดเดียวเลยเราไปด้วยบอร์ดนี้เรื่องเดียวเลยเราค่อนข้างมั่นใจกับมันมากว่ามันถึงยุคที่เราควรจะสื่อสารด้วยใจความมากกว่าซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคนจำหนังเรื่องนี้ได้ชอบมันแล้วท้ายที่สุดก็เข้ามาทำความรู้จักกับเรามาแวะชมโครงการเราอันนี้ก็น่าจะสมความคาดหวังละค่ะคัดครับ84ได้แล้วครับขอบคุณมากครับโอเคหมดนะหมดครับโอเคครับขอบคุณครับ